วันนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปถือตอดกันเช่นเคยนะครับโดยเราจะมุ่งเน้นไปที่พึ่งที่ไปตามเจอไว้ก่อนหน้านี้นะครับมากับอ้ายกบเช่นเคยก็หลากหลายรสชาตินะครับวันนี้มีทั้งพึ่งรังทรงแปลกๆพึ่งหายเขาเอาตัดหน้าส่วนเราจะถือตอดถือกลุ่มจากแม่ก็ต้องไปลุ้นนำกันนะครับพี่น้องบอกเลยว่าคักกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงอันเป็นที่รักทุกผู้ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับเมื่อนี่วันที่24กันยายน2567ครับออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปเอารังผึ้งที่ผมกับอ้ายกบไปตามเจอไว้ก่อนหน้านี้นะครับมีหลายรังเหมือนกันออกมาจากบ้านมาแวะตรงนี้ก่อนนะครับดอกผักกาดเฉดหรือผักกาดชูดอะไรกับบลูเหลืองๆนี่นะครับเจอตัวตอมดอกก็ลองเดินหาดูนะครับกับไอ้กบ2คนครับเดินไปเดินมามาพอมิ้มหางหนึ่งอยู่ทางใต้ตรงนี้นะครับแหมเป็นตะมีหัวน้ำนะครับผมก็เลยลองเช็คดูครับพี่น้องเป่าควันใส่เข้าไปครับหยาบหยาบเลย น้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะครับปากโปด้วยครับ อันนี้เหมือนมันหักลงมาด้วยพี่น้องแล้วก็มาค้างอยู่น้ำงานี้นะครับผมก็ลองเคลียร์ดูปรากฏว่าเป็นมิ้มร้างครับนะบ่มีตัวบ่มีน้ำมีอย่างก็เลยบ่เอานะครับก็เลาะมาเรื่อยครับจนมาพอพึ่งแล้วนะครับอยู่ถึงกกบะโกครับมองขึ้นไปโอ้โหห้อยตะสะเลยพี่น้องน่าจะกำลังงามนะครับเนี่ยจากการประเมินด้วยสายตาและประสบการณ์นะครับนี่เมืองโลดครับอู้นะทรงนี้น่าจะเต็มนะครับหัวน้ำก็ทรงอุ่มๆโอ้คักว่ะคุณนะครับแต่ถือว่าใหญ่อยู่นะครับในช่วงฤดูฝนนี้เนาะเป็นพึ่งฤดูฝนนะแต่ผมก็ยังบ่เอานะครับเพราะว่ามันเป็นระยะทางที่ใกล้บ้านเนาะเอาก็เดินทางไปเอาพึ่งที่อยู่รังไกลก่อนนะครับมาจัดรังแรกกันนะครับอยู่ริมน้ำนะครับพึ่งรังนี้เห็นไว้โดนแล้วนะครับแต่ว่าทรงมันหนาๆครับพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นพึ่งอ่อนนะครับเนี่ยอยู่เทิงต้นนั้นนะครับก็เลยยังบ่เอาครับช่วงนี้บอกเลยว่ากะคาดกะเนพึ่งบ่ถึกเลยครับทรงรังนี่โอ้โหแปลกประหลาดเหลือเกินนะครับบางรังดูแก่ก็อ่อนบางรังดูอ่อนก็ร้างก็มีนะครับนี่ครับมันหนาครับเคยเอาไปโพสต์ถามพี่น้องอยู่นะครับว่าทรงแบบนี้เป็นพึ่งใหม่หรือพึ่งเก่าหรือพอดีนะครับเนี่ยครับมันหนาครับมาถึงมือนี่แล้วก็ต้องขึ้นไปเช็คดูนะครับไอ้กบก็เตรียมตัวขึ้นนะครับเนี่ยตอกทอยครับอุณหยาบแผบหยาบเป็นตะยานเนาะพี่น้องแดกมาเบิดรังนี่โอ้โหวิ่งผ่าป่าอ้อยลาบกันเลยทีเดียวนะครับใช้ไอ้กบขึ้นไปก่อนคือเก่าครับหน่วยกล้าตายครับเอาควันขึ้นไปใส่พึ่งก่อนนั่นโดนเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพึ่งรังนี้จะเป็นแบบใดพี่น้องในใจคิดว่ามันจะแก่หรือบ่งั้นก็อ่อนแล้วครับกำลังบ่เท่าตัวครับแต่จากการประเมินด้วยสายตาทางล่างแล้วผมคิดว่ามันขาวซั่นครับพอไอ้กบเขียวออกมาแกบอกว่าล้างซั่นว่ะเบิ่งไปกับบ่ล้างหรอกครับมันแค่ถอดกลางเนาะแต่ว่าหัวน้ำนี่โอ้ยพี่น้องปิดตาขาวอักลากเลยไอ้กบถึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยนี่ครับเรียกให้ขึ้นหน่อยขึ้นมาแล้วครับนี่ครับโอ้หัวน้ำเนี่ยถือว่าบ่ธรรมดานะครับรังมันอาจจะถอดไปแล้วแต่ก็ได้อ่อนๆ อยู่ข้างหลังนะครับน้องๆอย่าเรียนแบบนะครับ จัดการครับเบื่อให้เสียเวลาครับรังนี้ก็ต้องขอไปเปิดด้วยครับเพราะว่าทางท้ายเนี่ยทางล่างตรงแขนศอกผมเนี่ยมันก็อ่อนอยู่พอสิขายได้อยู่นะครับถ้าเฮาบ่เอาไปเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเขาเอาไปอยู่ดีนะครับก็ต้องขอโทษหลายๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายอนุรักษ์โลกสวยอย่างแบบนี้นะครับเป็นการทำมาหากินเนาะบาปกระสางครับว่าแต่ครอบครัวอิ่มท้องนะพี่น้องอย่าว่ากันนะครับเตรียมถุงเตรียมไถให้เรียบร้อยนะครับเอาควันไล่ผึ้งจากหน่อยครับเราจะ
าดเอาก้อนหัวน้ำเสียก่อนนะครับทางนี้นะครับได้ก้อนแบบนี้ก็ถือว่างามเลยนะครับพี่น้องอู้ถ้าใหญ่กว่านี้นี่สุดยอดไปเลยนะครับกิดตาขาวากลากนะใส่แทบทุกหลอดเลยนะครับน้ำผึ้งนะครับปาดทางส่วนตรงนี้ออกก่อนนะมันขวางหัวน้ำนะครับเกสรแทบบ่มีครับรังนี้ครับบอกเลยนะครับมาเจ็มแท้ๆเลยนะครับหัวน้ำก้อนนี้ก็เกือบโลนะครับพี่น้องเอามาชั่งอยู่บ้านนี่8ขีดเลยนะครับนี่เห็นก้อนน้อยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันงามนะครับมันปิดตานะสุดยอดเลยครับเฉี่ยตัวออกดีๆก่อนครับตอนนี้พึ่งเริ่มไปตอดไอ้กบแล้วนะครับเสียงเอาแล้วเอาแล้วนะครับเหล็กในขิวกรุบเลยสั้นวะต้องเอาคบไปให้นะครับ นั่งอยู่ด้วยกันนะครับเพิ่งบินไปตอดไอ้กบครับอันนี้ก็โชว์ครับโชว์คาถาครับเนี่ยครับพ่นคาถาใส่พึ่งไปแล้วเหล็กในอ่อนครับบ่ตอดครับอย่างที่บอกนะครับก็ต้องขอรังไปเบิดนะครับทางนี้ก็พอจะได้ค่าน้ำมันอยู่นะครับทางท้ายมันอ่อนอยู่เนาะนี่ครับผลงานครับนี่ครับน่าจะได้จาก100-200อยู่นะครับส่วนก้อนหัวน้ำนี่ก็งามนะครับปิดตาเลยเน้นๆเลยนะครับเนี่ย8ขีดพอดีครับคักอยู่ไปครับเดินทางกันต่อนะครับเพื่อไปดูผึ้งอีก1รังที่เจอไว้ก่อนหน้านี้นะครับรังนี้เจอไว้10กว่าวันพอดีนะครับเข้ามาเบิ่งก่อนนะครับผมมาเห็นตอนนั้นมันยังย้อยงามอยู่เลยนะครับกำลังที่สร้างรังนะครับพอมามือนี่พี่น้องพึ่งทรงรังมันเปลี่ยนไปว่ะนั่นครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งครับลักษณะรังพึ่งนี่ครับเนี่ยย้อยเป็นตูดเลยพี่น้องบ่รู้ว่ามันโดนอะไรนะครับแทนที่จะสร้างรังย้อยกลมๆลงมาเนาะแต่มันเป็นรอยบักอยู่ทางใต้ครับงงอยู่คือกันครับพี่น้องคิดว่าแบบใดครับผมวิเคราะห์ว่าน่าจะมีคนเอาไม้ไปเหย่มันเด้อครับน่าจะมีคนมาเขี่ยดูนะว่ามันอ่อนบ่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันอ่อนคักตอนเขามาเขี่ยเขาเลยบ่เอานะครับเหมือนเหย่จนรังขาดครับส่วนพวกเราก็บ่แน่ใจคือกันนะครับว่ามันอ่อนหรือมันแก่ครับก็แย่คือกันครับพี่น้องก็ตัดต้นกระถินมานะครับจุดควันไว้ทางล่างนะครับแล้วก็เอาไม้ไปเขี่ยบึงทางเพิ่งนะครับถ้ามันอ่อนโพดนี่ก็จะบ่เอาแล้วพี่น้องก็ลุ้นว่ามันจะพอดีบ่ก็เขี่ยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขี่ยสดเด้อพี่น้องเอาควันอยู่กับตัวข้างล่างซื่อๆนะครับบ่ได้เอาควันใส่เพิ่งเด้อหน้าหวาดเสียวนะครับมือใหม่ห้ามเฮ็ดนะครับแบบนี้นะครับลงมาเบิดทางนี่เอาบ่อยู่นะครับเนี่ยเอาค่ะเอาไม้เขี่ยนะครับเอาไปพกถินเขี่ยเพิ่งก็เริ่มแตกนะครับเนี่ยอันนี้มันขู่เฮาด้วยครับหยาบๆๆนะแต่ว่าผมตั้งกล้องไว้อีกฝั่งนึงนะครับก็บ่ได้เขี่ยฝั่งนี้เนาะเขี่ยฝั่งพุ่นเห็นกับไอ้กบ2คนนะครับหังมันบักเข้าไปทางในนะครับนะครับแต่ดูแล้วน่าจะพอดีนะครับไอ้กบบอกว่าเป็นแล้วเต็มแล้วนะครับทำสำนี้แหละนะครับก็จัดการเลยครับไอ้กบตอกทอยขึ้นไปก่อนคือเก่าครับพี่น้องจัดไปครับส่งหน่วยกล้าตายขึ้นไปคือเก่านะครับขึ้นไปก่อนก็ถือตอดก่อนพี่น้องเนี่ยครับดูครับพึ่งครับรังมันน่าจะโดนอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นคนเหรอครับเนี่ยเอาไม้ไปเหย่ไปถูมันเนาะมันเลยยุบเข้าไปทางในแบบนั้นนะครับแปลกคือกันนะครับเดี๋ยวคอยดูครับไอ้กบจะเอาควันใส่นะครับมาดูลักษณะรังพึ่งนำกันพี่น้องนั่นนะครับเบิ่งเอาเลยครับพึ่งเฮ็ดหังบ่อปกติครับคุณน่ะมันบ่เป็นทรงรังทั่วไปนะครับว่าหนัวน้ำก็เหมือนจะหลายแต่เอาแท้ๆแล้วก็บ่ค่อยมีครับ
ถึงคิวผมแล้วครับต้องขึ้นไปตัดนะครับน่าจะเป็นต้นสัมสาน้อยบอกสั้นกับต้นอีชึกต้นอย่างนี้แหละครับเนี่ยพอรู้คือกันนะใครรู้บอกเดี๋ยวนะครับงากับบอกว่าใหญ่ปานใดนะครับเท่าขานะครับโอ้ขึ้นไปหอดหมดเลยเนี่ยผมนี่บ่แน่ใจว่าจะขึ้นไปได้บ่นะครับเสียวมันหักพี่น้องโอ้ถ้าผมขึ้นไปนี่บ่หักไม่บ่ครับบ่รู้ไม่บ่ครับตายหัวน่ะตายหัวแป๊บนี่ผมแม่นบ่หักเนี่ยบ่รู้นะครับเดี๋ยวหำถูขึ้นมาครับพี่น้องครับเพิ่งทรงรังมันแปลกแท้ๆครับนะตัดอยู่ตรงนี้ก็ได้วะเนาะแบบนี้ก็ตั้งไหนก็ต้องเอานะครับนะครับมันก็เป็นทรงนี้แล้วเนาะก็พอจะได้ตัวอ่อนไปขายอยู่นะครับไม่ว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะบ่หลายปานใดก็ตามนะครับเบิ่งครับทรมานหำขนาดนะครับเสียวด้วยครับเนี่ยบ่ได้มีอะไรรองรับขาเขาเลยนี่ครับคือมีหอยคนมาแทงเนี่ยครับไอ้น่าจะเป็นคนเอาไม้มาแทงเด้อพี่น้องพี่น้องคิดว่าแบบใดนะครับใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกนะครับเป็นนกเหยี่ยวมากินบ่ออะไรบ่อแบบนี้อาจจะเป็นไปได้เบิดนะครับหวาดเสียวครับตรงนี้ครับมีคนมาเขี่ยย่านตัวพลิกแป๊บลงไปนี่ครับได้รังอ่อนมาแล้วพี่น้องพอได้อยู่ครับเนี่ยถ้ามันบ่มีคนมากวนหรือว่าบ่มีอะไรมากระทำกับรังมานี่ก็จะเต็มพอดีเลยครับเนี่ย10กว่ามือเนาะมาเห็นไว้เนาะดีฮะแล้วก็มาตัดเอาก้อนหัวน้ำนะครับมีน้ำอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยครับเนี่ยปิดตาอยู่นี่นะครับสบายแล้วอีกฝั่งบ่ค่อยมีเลยนะครับเหมือนคนมากวนมาแล้วมันบ่ทำครับพี่น้องรังนี้นะเสียดายอยู่คือกันนะครับบอกเลยว่าบาดเฉียวนะครับตกลงไปได้ง่ายๆเลยนะพี่น้องกิ่งก็เล็กนะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้พยายามอย่าเอาทอยไปตอกมันนะครับไม่งั้นเนื้อไม้มันจะสีกหักโป้เลยนะพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ต้องค่อยๆตะลูดเอาหำฮุกขึ้นไปนะครับเบิดบ่ครับเหลืออยู่ตรงเด้ทางล่างโทรศัพท์ดีดตกพื้นแล้วครับเนี่ยค่อยๆแชะเกสรกันอยู่ครับไปกับไปยากครับโอ้บ่มีน้ำก่อนนี้ก็บ่ได้เอามาขายลูกค้านะครับก็ให้อ้ายกบเอาไปแถมลูกค้าที่มาซื้อรังผึ้งนะครับรังอ่อนนะครับก็เอาไปขายทางคอนสารนะครับรังอ่อนนะครับอยู่แถวตลาดนะครับใครอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็ไปซื้อกันได้นะครับนี่รังอ่อนนะครับถ้ามันเต็มก็จะได้หลายกว่านี้พี่น้องแต่ว่ามันมีคนมากวนเนาะจากนั้นเฮากะมาเอาผึ้งรังที่เห็นในตอนแรกครับเพราะว่ารังต่อมาที่เราจะไปเอาเนี่ยรังใหญ่เนี่ยเขาเอาตัดหน้าไปแล้วนะครับแต่ว่ารังนี้พอมาถึงฝนก็เทเม็ดลงมานะครับ ถึงฝนสิตกก็หยุดพวกเฮาบ่ได้ครับ ว่าแต่ครบจุดติดครับ ขึ้นเอาคือเก่าครับ ตอนนี้เอาควันอูดเจ้าของแล้วครับตอกทอยขึ้นต้นบักโกครับช้าเวลาไปโดนบ่ายมาฝนมันก็ลงเม็ดเนาะพี่น้องหยุดพวกผมบ่ได้ครับอย่างที่บอกนะครับฝนตกก็ลุยคือเก่าครับคนมันมึนเนาะ น้องๆ อย่าไปเรียนแบบนะครับถ้าครบจุดไม่ติดนี่โอ้เรื่องใหญ่เลยนะครับนี่คือเก่าครับบอกว่ารังใดครับส่งง่ายกบขึ้นไปถือตอดก่อนเสมอนะครับ ไม้เหนือแข็งกันตียากครับมันดอนออกนะครับทอยนะครับต้นบักโกนะบ่โดนก็ขึ้นมาฮอดพึ่งแล้วครับเอ้ยรังนี้ครับ
เต็มๆพี่น้องแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเต็มนะครับแน่นเอียดนะครับทุ่นอ่ะ10ล้อจะก็บีบแต่อย่างจัดการเลยครับบ่ให้เสียเวลาครับฝนลงเม็ดครับอยู่โดนบ่ได้ครับตีพึ่งผ่าฝนมันก็จะดุเดือนะครับคาถาใช้บ่ได้ครับเหล็กในมันแข็งครับนี่ครับเดี๋ยวมือไปบททันดวนมันตอดเลยครับพี่น้องทางนี้อยู่บนที่หวันนี่ครับเริ่มตอดกล้องแล้วพี่น้องมือใหม่อย่าเรียนแบบเลยครับถ้าพึ่งตอดนี่ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นพวกมึนนะครับพึ่งตอดก็ยังเสือยกันอยู่นะครับพึ่งคือควันทางเดียวเลยจัดการครับทางนี้เสียดายพึ่งมันดูดน้ำในก้อนไปแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามันออกหากินไม่ได้ครับมันมีฝนลงเนาะมันก็ต้องกินน้ำในคลังสำรองของมันนะครับผมอยากจะแนะนำว่าก้อนหัวน้ำพึ่งหลวงเนี่ยมันเอามาไว้เป็นคลังสำรองกรณีที่มันออกไปหาดอกไม้ไม่ได้นะครับมันก็จะกินน้ำผึ้งในนี้นะครับถ้ามันออกหากินได้มันสิบ่กินครับมันจะเอาน้ำผึ้งมาเติมไว้เรื่อยๆนะครับยิ่งหังไหนมันขยันเนี่ยน้ำผึ้งก็จะหลายขึ้นเรื่อยๆครับมันเป็นแบบนั้นนะมันจะเอาไว้กินเฉพาะกรณีที่มันออกหากินบ่ได้เท่านั้นนะครับนี่งามอยู่ครับหรือว่าบ่ธรรมดานะครับเจอรังแบบนี้ก็ต้องขอไปขายแล้วพี่น้องอย่างที่เคยบอกไปแทบทุกคลิปนะครับแบบนี้เอาไปขายได้เนาะแถวบ้านผมนะครับก็มีราคานะครับก็ต้องขอไปขายเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะก็อย่าว่ากันครับบ่ได้เอาทุกรังหรอกบางรังมันเก๋ผมก็ไม่เอานะครับนี่มาแล้วเต็มงามคักเลยครับเนี่ยบอกเลยว่าคักอีหลีพึ่งก็ยังตอดอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ลงมาจากต้นแล้วครับฝนก็ลงเม็ดหนาลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นพึ่งหังสุดท้ายที่เขาได้มือนี่นะครับ okay. ก็ถือว่าโอเคอยู่น้ำบ่ไหลแต่ยังได้ตัวอ่อนนะครับอย่างไรคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี่นะครับชื่นชอบแบบใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหนุ่มบ้านโคกนะครับส่วนไอ้กบกับ Facebook พันกบอย่างไรก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ